มากๆที่สุดค่ะเป็นเบสิกที่สุดเพราะว่ายังอื่นจำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นวิธีแบบปืนเหรอค่ะใช่ปืนจริงๆจริงๆถ้าคนจะยิงเราอะค่ะถ้าเราจับอันเนี้ยค่ะก็ตายสิไม่ตายไม่ตายค่ะมันคือมันจะหยุดไม่ให้เขายิงได้อะค่ะแล้วอีนิ้วนี่มันก็ยิงไกลประเด็นคือว่าถ้าจับตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยครับผมจนแน่นมากครับคือเหนี่ยวไกลครับไอตัวนกนี่ครับตีไปไอตัวนี้ก็ไม่เลื่อนแต่ yes to be super strong ค่ะผมไม่เขาไม่เขาโชว์ดีกว่าคือเราจะหักข้อมือเขาค่ะแล้วเราก็ปัดแล้วก็จับไว้ตานี่มาทางชั้นเลยอ่ะก็กลับไปที่คนกลับไปที่เขาค่ะเอาแบบว่าไวๆสิแบบว่าไม่รู้ตัวสิสมมติว่าผมแม่สาวน้อยยกมือขึ้นเลยนี่นะไอ้ยาเนี่ยตายแล้วไวเนาะวิธีการถือย่าเวลาแบบเขาบอกว่าต้องแบบถือใกล้ตัวหรืออะไรเงี้ยคือคนที่สอนเราค่ะเขาเป็นผู้อารักขาจริงๆอะค่ะคือปกติเราเห็นคนจะแบบยิงมืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงแค่นี้ค่ะทำไมเพราะว่าเวลาสมมติเราอยู่ในสถานที่ที่มันแคบอยู่ในอาคารอยู่ในอะไรเงี้ยครับการที่ว่าเราถือปืนเงี้ยศัตรูไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนถ้าเราถือปืนนี้ออกไปกำแพงนี่เห็นเขาเห็นแล้วว่าเรากำลังถือปืนออกไปใจก็เลยให้ถือติดออกถ้า5เมตรหรือยังไงก็โดนครับเขาพูดเก่งๆครับคือเขายิงปังๆอย่างนี้เลยครับเขาบอกจะให้ฉันลองให้ฉันลองทำอะไรอ่ะเออพี่ม้าลองครับทำอะไรอ่ะลองปัดปืนผมก็ได้ใช่ค่ะพี่ม้าทำได้ค่ะว่าไม่ยากไม่ยากปืนอยู่นี่อ่ะโอเคเอาแบบว่าไม่เอาแต่เอาแบบนี้ได้อยู่ yeah. แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนที่เขาเลือกอาวุธได้อะค่ะส่วนมากเขาจะเลือกมีดกันค่ะนี่เพราะว่ามีดตายเร็วกว่าค่ะอะไงอะเบสิกก็คือวิธีการฝึกครับเวลาสมมติว่าคนแทงกันครับมันจะแทงประมาณตัวครับจะฝึกก็คือปัดสลับเป็นปัดออกปัดออกปัดออกแทงปัดออกแทงมันจะมีแบบบล็อกสมมติว่าย่าแทงมาถ้าเล็งคอปัดเนี้ยปัดเนี้ยปัดนี้แทงเข้าตายแล้วก็ตายใช่ถ้าไม่มีมีดแล้วมือเปล่าล่ะเปล่าก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะกันยังมือเปล่ามีอะไรบ้างไอ้ย่ามือเปล่ามีอะไรบ้างล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้เก่งไอ้ตรงเป้าเลยว้ากล้าสรุปไปเรียนมาเปล่าเนี่ยมือเปล่ามือเปล่าไม่ได้เรียนค่ะมือเปล่าเราต่อเด็กๆนี่ผ่านบ้างครับไม่ต้องเชื่ออะไรที่พวกเราทำนะครับฉะนั้นมันมีอีกเรื่องนึงอ่ะที่อยากให้ทำมากๆเลยแล้วก็ในซีนละครเนี่ยดูแล้วแบบว่าโคตรเท่เลยนั่นก็คือการยิงธนูไม่ขึ้นซะหน่อยตู่ยิงธนูที่เมืองนั้นเขายิงธนูกันเหรอนี่เลยใช่ค่ะในเรื่องถนัดยิงธนูเห็นว่าเนี่ยยิงธนูแล้วแบบว่าทำไมมันมีฉากสวีทด้วยได้ยังไงอ่ะต้องไปดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากบอกว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นหนึ่งว่าเจ้าเล่ห์แหละแอปแปลว่ายิงธนูไม่เป็นให้เจ้าหญิงสอนอย่างนี้เดี๋ยวเราเตรียมพร้อมเลยซีนนี้แหละเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างจริงจังเลยการสอนยิงธนูเอาเลยเอาเลยอ้าวพร้อมยกสองดีครับยอดโอเคมาที่มุมปากนิ้วชี้ครับนิ้วชี้แม่เยี่ยมโอ้แม่ยอดโอ้ดูเป็นเดียวมาก็โอเคนะขี้โกงไม่ได้ขี้โกงนะเก่งง่ะดึงมาที่มุมปากกินข้าวยังไงย่าเอาสีเหลืองเลยครับเยี่ยมมากโอ้ยอย่าชวนคุยนะมาไม่เวียงจะฟาดการขอพี่ก็แล้วแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วดึงมาจีบแรงกับซองโอมครับยินดีครับลงหัวลูกนี้โอเคสุดยอด1-1โอ้โหยังอยู่ในเป้าสีแดงแน่นอนแล้วดึงครับครับเฮ้ย2แล้ว2-1แล้วนะยอมไม่ได้แล้วครับม้าโอ้ยัง2-1อยู่ยาย่านำเย้เฮ้ย3แล้วนะย่าเหรออันนี้คือดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายสมมุติว่าเขาจะจัดหนักนะครับคุยเออ3 2เก่งมากเลยทีเดียวแต่ฝ่ายหญิงก็เป็นผู้ชนะไปทันทีเลย